ียรติภูมิวลัยลักษณ์ประจักษ์จิตซับซี่นะครับจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารครับก็ได้รับรางวัลนักศึกษาศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2566ปีนี้ครับตอนที่เป็นนักศึกษานะครับทำงานที่เป็นองค์การบริหารองค์การนักศึกษานะครับก็ทำตำแหน่งเป็นประธานวิชาการครับแล้วก็เป็นเลขานุการของทางสโมสรครับแล้วก็ทำตำแหน่งอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นประธานชุมนุมครับฟู้ดไซแอนนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสปส.นั่นเองครับแล้วก็พี่นะครับก็ได้รับรางวัลมากมายเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยนะครับแล้วก็มีงานที่ทำเกี่ยวกับของชุมชนด้วยครับแล้วก็มีการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆใดๆนะครับแล้วก็เป็นงานที่พี่มีส่งประกวดผลงานนวัตกรรมด้วยครับพี่ก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ตัวเองเนี่ยเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์นะครับตามหลักเกณฑ์ของมหาลัยครับก็คือเป็นทั้งคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีขีดความสามารถที่สามารถแข่งขันได้สูงนะครับการเป็นบัณฑิตเนี่ยก็ต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่งเนาะแล้วก็ต้องเป็นคนดีนำหน้าคนเก่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่าต้องมีการทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยที่สามารถเสียสละส่วนตนแล้วก็ทำผลประโยชน์ต่อส่วนรวมได้นั่นเองครับก็สำหรับน้องๆนักศึกษาคนอื่นนะครับพี่ก็จะบอกว่าอยากให้น้องๆทั้งตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะน้องเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยในภายภาคหน้าน้องก็ต้องไปทำงานเพราะฉะนั้นก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานไว้ด้วยนะครับลำดับแรกนะครับก็อยากขอบคุณตัวเองก่อนครับที่อดทนอดกลั้นขยันหมั่นเพียรนะครับแล้วก็อยากขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่คอยแนะนำสั่งสอนแล้วก็ขอบคุณมหาลัยนะครับที่ให้โอกาสผมนั่นเองครับแล้วก็ให้รางวัลเห็นเกียรติของผมแล้วก็ให้รางวัลนี้มาครับสร้างให้ชวนชื่นชมแสงม่วงกลิ